สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลา2 ทุ่มนะครับเราอยู่กันที่หน้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับเดี๋ยวซันจะเดินเล่นแถวๆนี้ก่อนนะก่อนกลับบ้านนะก็จะเดินเล่นหน้าเดอะมอลล์แล้วก็เดี๋ยวข้ามถนนไปฝั่งด้านนู้นไปดูตรงแฮปปี้แลนด์ว่าช่วง2 ทุ่มเนี่ยเขามีอะไรขายหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเราต้องเดินไปนี้แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเนาะแต่ว่ามาตั้งนี้ได้นะเนี่ยตอนนี้คือพอดีแบบวันนี้ฝนตกเนาะบรรยากาศก็อาจจะแบบว่าเปียกแฉะเล็กน้อยบรรยากาศตอนช่วง2 ทุ่มของหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับร้านค้าแล้วคือตอนนี้ฝนหยุดแล้วไงคือมัวแต่ลีลาก็เดี๋ยวฝนก็จะตกอีกรอบนึงไงถ้าเดินไปฝั่งทางนั้นนะครับก็จะไปตะวันนาบางกะปินะครับหรือว่าจะเดินตามสกายวอล์กเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ได้ปะเดี๋ยวเราข้ามถนนตรงทางม้าลายเพื่อที่จะข้ามตรงนี้อันนี้คือถ้าเราจะกลับบ้านเนี่ยก็คือนั่งรถเมย์ตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนถ้าเรือเดอะมอลล์บางกะปิเดี๋ยวขึ้นไปเดินเล่นกันดีกว่าฝั่งทางนู้นจะมีอะไรหรือเปล่านะตะวันนามีของขายด้วยนะมีตลาดขายแบบสินค้าขายอะไรอยู่นี่จุดนี้คนมาถ่ายรูปไปอุ้ยเย็นแอร์เย็นมาถึงนี้เลยเหรอหมอตัวนี้เขาเปิดแอร์ด้วยหรือว่ายังไงเนี่ยหมอน่าจะเปิดแอร์ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่น้องหมุนไม่ได้น้องจะขยี้เหมือนรถไฟคือแบบบรรยากาศเอ็มสกายปาร์คเดี๋ยวซันจะเดินไปทางนี้นะครับหน้าเดอะมอลล์เดี๋ยวตอนกลับแล้วก็มานั่งรถตรงนี้แหละถ้าไม่นั่งรถไฟฟ้าก็คือมานั่งรถเมล์ตรงนี้ไปกลับไปที่บ้านได้ได้วอล์กนี่ข้ามมาทางฝั่งนี้นะครับถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะครับเห็นไหมที่เราเดินมาอันนี้เป็นถนนลัดพร้าวมีของขายตรงนี้ด้วยเราข้ามสะพานลอยตรงนี้มานะครับอันนี้คือเป็นสกายวอล์กที่เดินไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในอยากรู้ว่าแบบถ้าดึกๆแล้วมันจะมีอะไรขายหรือเปล่า2 ทุ่มตอนนี้2 ทุ่มโอ้ยอันนี้ขนมเมื่อกี้ขนมแบบเขาน่ากินมากเลยขนมครกเขาทำแบบน่ากินมากอ่ะก็อาจจะยังมีของขายบ้างเล็กน้อยมันมืดแล้วนะทุกคนนี่ไงด้านหลังนี่มีก๋วยเตี๋ยวแต่วันนี้ฝนตกเนาะเฮ้ยเขามีขนมอ๋อเราไปหาซื้อขนมกลับบ้านซื้อขนมนมไปกินดีกว่านี่ไงแฮปปี้สตรีท2 ทุ่มแล้วเขาบอกว่าคนขายก็บอกจะกลับบ้านนอนแล้ว2 ทุ่มแล้วอ่ะร้านผักอันนี้ก็เป็นห้างนะครับด้านในก็คือมีอะไรเยอะแยะตรงนี้ Happy Land Center ของกินก็มีด้านในก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไก่ทอดอิสลามผัดใหญ่มาลาสชาบูอะไรเงี้ยน้ำปั่นอันนี้สลัดผักร้านน้ำผัดมีโอ้ผัดมีเฮ้ยอันนี้เป็นร้านขนมร้านในนู้นก็มีของกินเนาะข้าวเผาเนื้อปลาทูอืม
เดินดูกันว่าอะไรมีปลาทอดนะปลาทอดตัวละ40-50มีไก่อะไรอีกครับซื้ออะไรกลับไปกินบ้านดีแน่เนี่ยมีข้าวมันไก่ด้วยมีหมูย่างมีไก่ย่างพอยาวไปถึงนู่นเลยอีกซอยหนึ่งคือซอยนี้อยู่ตรงหน้าเดอะมอลล์เลยนะทุกคนเดินออกไปคือเป็นเดอะมอลล์แล้วนะครับเดี๋ยวลองเดินดูกันโอ้ของขายเยอะมากเลยอ่ะเรียนตอนนี้ก็มีน้ำพริกน้ำพริกกับข้าวนะฮะถุงเฮ้ยกับข้าวไม่แพงนะถุงละ20 บาทเองอะถุงละ20 บาท3ถุง50 บาทนะครับเนี่ยจำเป็นนะกับข้าวอันนี้คือโซนที่เขาก็จะกินข้าวกันด้านในนะครับเราก็จะมากินบ่อยอยู่นะตรงเนี้ยเวลามาบางกะปิบางทีก็มากินนี่บางทีก็กินในเดอะมอลล์หาแบบซื้อน้ำปั่นซื้ออะไรแปลกๆกินกันนะเฮ้ยมีสตอขายด้วยเฮ้ยทุเรียนทุเรียนทุกคนเดี๋ยวไปดูทุเรียนเนี่ยแต่ว่าเราจะไปกินตรงไหนนั่งกินข้างในได้ปะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราซื้อทุเรียนแล้วเรานั่งกินในด้านในน่าจะได้อยู่ปะในด้านนี้คือร้านของกินแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเดินดูด้านในดีกว่าตรงจุดนี้เป็นทางเข้านะครับด้านในก็คือเขาก็จะมีร้านอาหารทั่วไปนะเนาะเราก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าไปด้านในเนาะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับก็คือมีแบบร้านอาหารร้านของกินอะไรต่างๆนานาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบ Happy Land Center นะครับสามารถเข้าไปได้ Happy Land Center อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับใครต้องการเข้าห้องน้ำก็มาด้านนี้ได้นี่ลานจอดรถเต็มเลยอ่ะเนี่ยของกินเดี๋ยวไปเดินวนๆดูเนี่ยคือร้านอาหารแบบเยอะมากด้านในไปเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งด้านนี้อ๋อเมื่อกี้เราก็คือเดินมาตรงนี้ไปแล้วทีหนึ่งมันขนมหวานแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นแบบถั่วเหลืองอะเนาะกับข้าวคือเพื่อนก็กินข้าวไปแล้วเนาะที่แบบแถวสุขุมวิทเขาต้องเฮ้ยเนี่ยแกงถุงละ30คือเพื่อนก็กินข้าวไปแล้วฉันก็กินข้าวไปแล้วก็เลยบอกเลยจะไม่ซื้อแกงซื้ออะไรแต่ด้านในมีแกงมีแบบของกินก็เลยอาจจะซื้อแค่แบบว่าขนมนมเนยไปกินนะครับเพราะว่าข้าวต่างคนต่างกินไปแล้วไม่มีใครกินแล้วอ่ะประมาณนี้แหละอ๋อนี่ตรงซอยนี้คือถ้าใครมานะข้ามสะพานลอยมาแล้วก็ข้ามมาแบบเข้าตรงห้างตรงนี้นะฮะหน่อยเดียวเองเนี่ยสามารถเดินย้อนกลับเข้าไปแล้วก็แบบไปด้านในได้เลยเนาะแต่ว่าแบบที่เดินดูก็ไม่มีอะไรนะคือจริงๆอ่ะกับข้าวเยอะแยะนะแต่ว่าเรากินข้าวไปแล้วเราเพิ่งกินข้าวได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเองในเดอะมอลล์นะครับก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ถืออะไรแต่ว่าน่ากินอันนี้จังเลยอ่ะน้ำปั่นเดินดูนี่ร้านค้าโอ้ขนมผลไม้จะไปซื้อน้ำกันโอ้แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์อ๋พองขายแบบด้านในก็มีนะร้านสเต็กร้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะHappy Land Center ก็จะเป็นแบบห้างขายของอะไรทั่วไปนะครับด้านหน้านี้ก็ขายรองเท้าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งกล้วยแขกอุ๊ยกล้วยแขกน้ำปั่นไปกินอันนี้ดีกว่าไปกินขนมครกที่อยู่ตรงนั้นดีกว่าเห็นแบบพี่เขาทำแต่กล้วยแขกก็น่ากินเนาะนี่ลูกแคร์
กินกล้วยทอดดีกว่าครับครับโอ้โหแล้วคือตอนนี้เห็นกล้วยทอดเนาะก็เลยว่าแวะซื้อกล้วยทอดสรุปก็คือเขาซื้อกะว่าเอ้ย7ชิ้น35บาทก็ซื้อมากินแบบชิลๆสรุปคือตอนนี้เขา1แถม1ได้14ชิ้นนี่มากินเต้าหนมครกชุดหนึ่งครับโอ้น่ากินมากแช่แล้วก็ครับรวมเลยครับเอาที่ห้าก็สามชิ้นได้มาแล้วนะครับเป็นขนมครกอยู่ตรงนี้เลยอู้รถไฟรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบ้านเราอ่ะกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้แต่มันไม่ต้องไปต่อรถไฟอีกรอบนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งไปนั่งเล่นฝั่งนู้นดีกว่าแล้วก็เราก็จะได้แบบนั่งรอรถนั่งคาดว่าน่าจะรอรถสาย735141037อะไรเงี้ยที่จะกลับบ้านน่ะโอ้กาแฟจะกินตอนนี้ไม่ได้ถ้ากินตอนนี้น่าจะไม่ได้นอนกล้วยทอดกล้วยทอดก็อร่อยอยู่นะซื้อตอนนี้ได้แถมด้วย7แถม7โอ้ร้านขายแลกขายของมาฝั่งนี้ด้านนี้น้อมจิตนะครับเนี่ยป้ายรถเมล์เขาอยู่ตรงนี้ฝั่งนั้นมันเป็นแบบเดอะมอลล์เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งเดอะมอลล์นะครับแล้วก็ไปนั่งรอรถอยู่ฝั่งด้านนู้นเพื่อจะกลับบ้านไม่ต้องขึ้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือเดินเข้าไปก็เดินไปแบบตรงแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์เมื่อกี้อันนี้เป็นห้างเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนว่าเราจะข้ามอุ้ยตรงนี้มีที่นั่งด้วยอ่ะมีคาเฟ่อเมร์อ่ะนี่คือด้านในห้างหนอมจิตเนาะตรงเมื่อกี้เราก็ไปซื้อของมาเลยด้านนี้ก็จะมีแบบคาเฟ่มีสเต็กมีอะไรเงี้ยนะอยู่ชั้นบนก็มีประมาณนี้แหละพาดูเล็กน้อยอันนี้คือแบบว่ามาเดินที่เดอะมอลล์เนาะแล้วก็อยู่จนมืดก็เลยแบบเออสักสองทุ่มแล้วแบบลองพาเดินดูดีกว่าเผื่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจนี่อ๋อโซนนี้เป็นโซนมือถือชั้นสองชั้นหนึ่งเป็นโซนของกินชั้นสองโซนขายมือถือเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กไปเดี๋ยวเราเดินเชื่อมไปตรงนี้เราเดินเชื่อมไปตรงนี้เพื่อที่จะย้อนกลับไปทางเดิมจะไปนั่งกินอยู่หน้าเดอะมอลล์สองทุ่มครึ่งสักสามทุ่มค่อยกลับบ้านพวกพี่อ่ะโอ้จริงๆในเดอะมอลล์เขาก็มีงานขายของกินอยู่นะเนี่ยไปต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือสกายวอล์กไปรถไฟฟ้านะครับยาวไปนู่นนี่มาเชื่อมต่อกับเดอะมอลล์เดี๋ยวจะไปนั่งเดี๋ยวไปหันไปนั่งด้านไหนไปนั่งกินด้านไหนโอ้ตรงนี้เขาก็เชื่อมต่อมาตรงนี้ได้ด้วยนี่ไงน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเรานั่งพักผ่อน